หายเงียบไปนานหนีไปใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตจริงเจี๊ยบชมพูนุชอดีตดาวรุ่งช่อง7เพื่อนสนิทที่นุ่นวรนุชรักที่สุดการเวลาไม่อาจทำอะไรนักแสดงสาวอย่างเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยได้เลยจริงๆทีล่าสุดเธอนั้นเพิ่งกลับมาจากทริปเที่ยวทะเลกับหวานใจพงศิริบรรลือวงศ์งานนี้สาวเจี๊ยบก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปหลายๆชุดเพื่อใส่อวดผิวสวยๆโชว์หุ่นเป๊ะๆแถมแจกรอยยิ้มที่สดใสดูเด็กมากๆริมชายหาดจนไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ38เลยเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ10ขวบโดยเริ่มเล่นละครเรื่องร่มฉัตรต่อมาเป็นหนึ่งในหนุ่มสาวดัชชี่ปี1997รุ่นที่2รุ่นเดียวกับอ้ําอภิชาติชุมนานนท์หลังจากนั้นมีผลงานละครมาโดยตลอดอย่างเช่นตะวันทอแสงมายารัศมีร่มฉัตรพลังรักกอง151บ้านไร้เลือนตะวันผมไม่ลิขิตรักเต็มร้อยรักค้ำคองกำนันหญิงเบญจาคีตาความรักอุ่นไอรักลูกไม้หลากสีมนรักลูกทุ่งสตรีที่โลกลืมเป็นต้นล่าสุดเจี๊ยบชมพูนุชก็ได้โพสต์รูปคู่ผ่านทาง Instagram ของเธอพร้อมเขียนแคปชั่นแท็กตรงถึงแฟนหนุ่มว่า23พฤษภาคม64 2920เดวิดยูสะสมเพิ่มมาอีก365วันแล้วนะเก็บรอยยิ้มของเราคู่กันไปแบบนี้อีกนานๆเลยนะซึ่งทางด้าน Instagram _ปูไข่ของปูไข่พงศิริก็ได้โพสต์ถึงเจี๊ยบชมพูนุชด้วยถ้อยคำสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งเช่นกันว่าเที่ยวกันมา8ปีแล้วปีที่9เริ่มเลิฟยูเป็นคู่เพื่อนรักที่มีแต่มิตรภาพดีๆให้กันมานานสำหรับคู่ของเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยและนุ่นวรนุชพิรมภักดีที่มักจะโพสต์ภาพคู่ความสนิทลง Instagram บ่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ทั้งคู่มักจะไปเที่ยวด้วยกันจนมีภาพในมุมน่ารักน่ารักออกมาแต่ถึงแม้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนสนิทจะแนบแน่นขนาดไหนก็ยังโดนตั้งคำถามเสมอว่าสนิทกันได้อย่างไรเพราะสไตล์การใช้ชีวิตแตกต่างกัน1กรกฎาคม61แตกต่างอย่างลงตัวทำไมเป็นเพื่อนกันไม่เหมือนกันเลยเป็นคำถามที่โดนถามบ่อยเหลือเกินไม่มีอะไรเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนี่ต่างกันนั่นแหละคือความสนุกต่างกันมากแต่ความรู้สึกที่เราหวังดีต่อกันไม่เคยต่างเป็นเพื่อนกันจะเหมือนกันหรือต่างกันไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ความจริงใจที่ให้กันต่างหากนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญช่างเป็นมิตรภาพที่ดีจริงๆสำหรับเพื่อนซีคนดังคู่นี้ถึงจะต่างกันแต่เจี๊ยบก็ได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าความหวังดีที่ให้กันนั้นไม่มีทางที่จะต่างกันแน่นอน